พรรคก็มีจุดยืนของพรรคว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต่อต้านไม่ได้เห็นค้านกับโครงการนี้ซะทีเดียวแต่ว่าที่เราต้องออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลเองไม่ค่อยได้ออกมาให้รายละเอียดอะไรเลยนะคะแล้วเราก็คิดว่าไม่ใช่แค่เราแต่ว่าก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่กังวลใจว่าจะมีเงินมาพอไหมแหล่งที่มาจะเป็นยังไงจะไปเกิดผลกระทบอะไรในวงกว้างหรือเปล่าแล้วก็พยายามที่จะเสนอทางออกตลอดเวลาเพื่อให้คงคอนเซปต์ฝ่ายค้านเชิงรุกนะคะก็ต้องแก้ข่าวว่าดิฉันไม่ใช่ฝ่ายแค้นจริงๆอ่ะความสัมพันธ์ที่ได้คุยกันกับเพื่อไทยหรือกับรัฐบาลเนี่ยกับกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นยังไงกับคุณจุลพันธ์เนี่ยเราก็ทำงานในฐานะวิฝ่ายค้านร่วมกันมา4ปีแล้วแล้วก็พูดคุยกันตลอดสนิทกันนะคะดังนั้นเนี่ยทางคุณจุลพันธ์พอทราบเรื่องที่มันมีเปเปอร์ของกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไลน์มาถามว่าขอเปเปอร์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบโอ้ฉันจะห้ามหันฆ่ากันให้ตายอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่ามันก็เรายังคงมีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตามปกติค่ะค่ะเพราะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันในเรื่องส่วนตัวเลยค่ะ